งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราต้องกินทั้งอันอย่างนี้เลยไหมไม่ไม่อย่าเลยอะค่ะฉันว่าเออแต่ก็ว่าทั้งอันก็ไม่เร็วนะอาจารย์อย่าเลยค่ะเธอก็เอาน้ำจิ้มราดก่อนแล้วค่อยหั่นไงปกติไปซื้อเขาลังเลที่สุดคือน้ำจิ้มเนี่ยไม่รู้เขาใส่ชูรสหรืออะไรไม่ฉันกลัวว่าถ้าเกิดน้ำจิ้มมันไม่สะอาดเธอก็มีโอกาสท้องไส้พังได้ใช่ไหมแล้วยังไงครับพี่ดูหน้าอะไรนายให้เธอลองพูดเชิญชวนสิเนี่ยอย่าลืมนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของปอค่ะอย่าลืมนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของปอวัตถุดิบสดใหม่อร่อยไส้แน่นรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะเปิดตัวแทนเลยนะโอ้ยแม่ยังไม่บอกทางใครตอบแม่เปิดตัวแทนก่อนเลยท่านได้สูตรของอาจารย์นี่แบบหลายหัวครับเนี่ยเรามานั่งอยู่ตรงนี้เธอดูสิห้องกินข้าวเขาดูเล็กๆอันนี้กี่ขวบแล้วตอนนั้นอะตอนนี้อ่ะประมาณ 2-3 ขวบค่ะแต่เป็นเด็กตัวใหญ่เดี๋ยวเขาโตเป็นสาวเดี๋ยวเขาก็ลดเองเขาจะยืดหนูไม่แน่ใจว่าลูกโตเป็นสาวหรือโตเป็นหนุ่มตอนนี้เขาเริ่มบอกว่าเขาอยากเป็นผู้ชายเอาปล่อยเขาเอาปล่อยเขาลูกสาวฉันยังเง่ามากเลยจะมันเป็นความสุขก็ลูกเราอ่ะจะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นก็อย่าไปคิดอะไรเลยหน้าเขาไปทางพ่อเขาหมดเลยนะโอ้ทำไมไม่มีของแม่เหมือนแม่มีอะไรเหมือนแม่อย่างเดียวอะไรเหรอเพศเพศเหมือนแม่ได้ของแม่มาอย่างเดียวคือเพศแม่ก็เลยเอ๊ะเอาของพ่อมาหน่อยก็คือเอาหน้าตาพ่อมาหน่อยขอโทษนะได้ของแม่มาเขายังบอกเลยเขายังอยากได้ของพ่อมากกว่าอยากจะเปลี่ยนเลยดูสิเนี่ยใช่เพราะเธอมีความสุขใช่จะสุขภาพโตขึ้นก็จะเป็นอาชีพอะไรล่ะตอนนี้เขายังไม่ชัดเจนค่ะรู้แต่ว่าเขาชอบแบบพวกศิลปะพวกอะไรปอก็เลยแค่แนะแนวทางว่าเออถ้าศิลปะเนี่ยมันไปทำอะไรได้บ้างเงี้ยในอาชีพอะไรเงี้ยต้องให้เขาไม่สเปะสปะค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเขาสเปะสปะวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไปแล้วอ่ะมันคือไปทำงานแล้วเธอก็อยู่คนเดียวผัวก็แก่ๆนั่งอยู่บ้านสมองนะเอออะไรอย่างเงี้ยได้สามีเขาถือมีดแล้วนะครับป้าไปอ่านข่าวก็ไม่ได้แล้วหน้าเหี่ยวมากเป็นพิธีกรก็รายการป้าเขาไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยหนูคิดว่าพอเตรียมตัวทำอะไรอ่ะลูกหนูอยากมีแบบคือที่สักแปลงหนึ่งหนูอยากไปปลูกผักอย่างนี้แหละปลูกผักออร์แกนิกปลูกผักสิแล้วตัวก็ทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใครไปพักก็ไปนั่งคุยกับป้าแก่ๆคนนึงกินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเราสามีก็อาจจะชงกาแฟขายคืออย่างนี้ค่ะแบบสบายๆแบบไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะอ่ะเหมือนแบบเราย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยอ่ะเราศูนย์มากเลยถึงวันนี้เรายังไม่แบบมีเงินร่ำรวยหรือเป็นเศรษฐีแต่มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มองแบบคนที่เขาสูงกว่าเราคนที่เขาไปไกลกว่าเราเพราะตัวเรามันก็ได้ในระดับนึงได้แค่นี้แหละแต่มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะแล้วมันก็เป็นกำลังใจในการเดินหน้าแล้ว อยากให้รักตัวเองเยอะๆอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเราทุ่มเทกับลูกกับผัวนะเนาะหรือว่าเราทุ่มเททุกอย่างอ่ะแต่ตัวของเราเนี่ยหาเงินหาทองสองมือเราที่มันแบบทุ่มเททุกอย่างมาเราต้องกลับมาให้รางวัลกับตัวมันมากอ่ะจริงหนูรู้สึกว่าชอบคำนี้จังเลยรางวัลกับตัวเองเอาอย่างนี้เราอยากรู้ว่ารางวัลที่ให้กับตัวเองคือทำให้ตัวเองสาวสวยแล้วก็ยังคงเข้มแข็งอย่างนี้ได้ต้องมีเคล็ดลับจริงป่ะใช่อ่ะตาแต่ก่อนอื่นจะไปฟังเคล็ดลับเป็นวัฒนธรรมของรายการของเรามากินข้าวกับอาจารย์ลิซ่าฉันต้องได้ที่ระลึกเออเซ็นชื่อใส่จานข้าวฉันจะไปเก็บไว้ที่ครัวฉันจริงเหรอจริงทำไมว่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะเขียนแต่ชื่อไลน์เซ็นเลยน่ารักค่ะสวยงามคุณผู้ชมปาปุณวีใช่ค่ะปาปุณวีชื่อใหม่เนื้อเปลี่ยนมา3ชื่อแล้วแต่จะได้จำได้ว่าชื่อใหม่ของหนูนั้นชื่อปุญญาวีปุญญะไม่ใช่ปุญนะปุญญาวีปุญญาวีปุญนอนเนแล้วมียอยะยอยีย่อนี่ยอยีเหรอไม่หนูเติมขีดให้นิดนึงยอยักตรงนี้แล้วก็มียอยีหน่อยโอเคปุญญาวีค่ะอ่านลายมือตัวเองยังไม่ค่อยออกเลยบางทีอาจารย์เจริญค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งคุยกันได้เลยค่ะอาจารย์นะโอเคเลยค่ะคนนี้จะเอาให้หมดเลยจ้ะล้วงให้หมดเออล้วงให้หมดเลยคนอ้วนคนใส่ชุดสีน้ำตาลเนี่ยบางทีเขาอาจจะรับน้ำหนักตัวเขามากเกินไปแต่เขายิ่งใส่กางเกงยีแล้วก็ใส่รองเท้าแบบงงๆด้วยอะค่ะก็เลยแบบต้องใส่ขอโทษไม่ต้องมาเอ่ยหรอกค่ะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มน้ำพริกที่คุณผู้ชมรับประทานนั้นมีค่าโซเดียมเกินระดับมาตรฐานที่ควรได้รับต่อ1มื้อหรือเปล่าคะวันนี้เราจึงมีเมนูน้ำพริกที่อร่อยและไม่เค็มจนมากเกินไปมาฝากค่ะอย่างเมนูน้ำพริกเต้าเจี้ยวรสเค็มนำเต้าเจี้ยวมากรองเอาน้ำออกจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด
นำไปแช่ในน้ำร้อนเพื่อลดความเค็มในเต้าเจี้ยวเตรียมไว้โขลกกระเทียมคั่วพริกชี้ฟ้าเหลืองคั่วพริกชี้ฟ้าแดงคั่วพริกขี้หนูคั่วข่าซอยคั่วและเต้าเจี้ยวที่เตรียมไว้โขลกส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดเข้ากันดีปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันตักน้ำพริกเต้าเจี้ยวรสเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักลวกสุกผักสดเนื้อปลาทับทิมลวกและข้าวไรซ์เบอร์รี่เนื้อเต้าเจี้ยวปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่410มิลลิกรัมต่อเนื้อเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15กรัมแต่การนำเต้าเจี้ยวมากรองเอาแต่เนื้อและแช่น้ำร้อนจะทำให้โซเดียมลดลงไปประมาณ 30% ในสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,750 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเค็มในเต้าเจี้ยวลงจะลดโซเดียมลงไปเหลืออยู่ที่ 1,120 มิลลิกรัมค่ะ